็พอดีลุงยามากราบพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็กลับไปประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับลุงยาก็โชคดีไปเจอ85อยู่ท่านหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวันที่16ช่วงวันหวยออกตอนเที่ยงนะครับลุงยามาที่วัดบางโป่งมาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับก็คือกลับบ้านไปตอนเที่ยงแล้วคุณยาก็ไปซื้อเลข85ก็ถูกนะครับโชคดีวันนี้ก็มาไหว้ที่วัดบางโป่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาภท้าวเวสสุวรรณวันที่30ธันวาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับอันนี้เงินนี้ก็เป็นเงินทำบุญถวายสังฆทานทานธรรมทานและสร้างพระปฏิมากรให้กับเทวดาที่ให้โชคให้ลาภญาณนะครับสาธุครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยามาขอโชคขอลาภท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดบางโปร่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะครับ16ธันวาช่วงตอนเที่ยงลุงยามาที่วัดบางโปร่งนะครับแล้วก็พอดีลุงยามากราบพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับ องค์นี้นะครับแล้วก็กลับไปประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับลุงยาก็โชคดีไปเจอ85อยู่ท่านหนึ่งนะครับแล้วลุงยาก็เลยซื้อ85ลุงยาก็โชคดีนะครับก็ถูก85วันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาภมาเขย่าขอพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับงวดวันที่30ธันวาคมนะครับนะครับเลข6นะครับท่านผู้ชม